สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะก็วันนี้ขอแทนตัวเองว่าอาจารย์ต่ายกันวันนี้ต่ายก็จะมาแชร์ประสบการณ์การใช้ลาร์กในการสอนนิสิตนะคะก็มาเกิดมาพอดีว่าปกติแล้วตัวเองเนี่ยก็จะเป็นคนใช้พวกเทคโนโลยีพวกนี้อยู่แล้วกับการเรียนการสอนถึงแม้ว่าสอนเจอนักเรียนแบบหน้าแบบเจอกันในห้องเลยเห็นหน้ากันเนี่ยก็ยังคงมีการใช้แอปพลิเคชันแบบอื่นๆเนี่ยเข้ามารวมด้วยไม่ว่าจะเป็นการเช็คชื่อที่นักเรียนจะต้องแบบสแกน QR โค้ดเข้าห้องหรือว่าจะต้องแบบเอ้ยทำงานกลุ่มร่วมกันบนแพลตฟอร์มแบบบนคลาวด์เงี้ยค่ะในการส่งงานก่อนเข้าเรียนหรือว่านั่งทำงานกลุ่มด้วยกันในห้องเพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างชินอยู่แล้วกับการใช้แบบแอปพลิเคชันอยู่เรื่อยๆแต่พอมาเจอสถานการณ์โควิดในทีมเข้าไปก็ทำให้รู้ว่าเอ้ยเราจะต้องหาแอปพลิเคชันที่มันต้องรวมทุกอย่างเข้ามาด้วยกันนะคะก็เลยพอดีว่ามีได้คุยกับคุณนาวิกก็เขาก็แนะนำตัวลาร์กมาให้ลองดูก็สาเหตุว่าทำไมถึงต้องเลือกลาร์กเลยก็คือสาเหตุแรกเลยก็คือต้องการเครื่องมือเนี่ยที่มันสามารถใช้สื่อสารเนี่ยเพื่อสำหรับสื่อสารด้วยแล้วก็ใช้สอนด้วยเนี่ยได้ครบถ้วนในแอปพลิเคชันเดียวกันเลยก็เลยมองมาที่ลาร์กแล้วก็อย่างนึงเนี่ยก็มองว่ามันเป็นแอปพลิเคชันที่มีความเสถียรแล้วก็ง่ายค่ะต่อการใช้งานแล้วก็สุดท้ายแล้วคือมันก็สามารถใช้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่นๆที่ทางสถาบันเองอ่ะใช้งานอยู่ด้วยก็เลยลองใช้ลาร์กดูนะคะอุ๊บส์ก็มาลองดูก่อนว่าเอ้ยเราต่ายใช้ลาร์กเนี่ยใช้เป็นยังไงบ้างก็คืออย่างแรกเลยก็คือใช้สร้างกลุ่มตามห้องเรียนแล้วก็นอกจากไปนอกเหนือไปจากห้องเรียนที่สร้างกลุ่มไว้ด้วยค่ะก็คือไม่ได้ก็คือสร้างกลุ่มทิ้งเอาไว้สำหรับวิชาเรียน2วิชาตอนนั้นที่เหลืออยู่ละก็เหลือ2วิชาแต่ว่าเป็นคนที่ชอบให้เด็กอ่ะทำงานกลุ่มแบบเป็นกลุ่มย่อยก็คือให้เขาแบบได้คุยได้ปรึกษางานกันก็สามารถใช้ลาร์กเนี่ยเพื่อจะสร้างกลุ่มย่อยก็คือให้เด็กเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มย่อยอีกทีนึงเวลาที่เขาคุยงานกลุ่มกันเราก็จะเข้าไปนั่งดูด้วยว่าเออเขาคุยงานอะไรยังไงบ้างงานที่เขาทำเนี่ยมันคืออะไรยังไงบ้างต่อมาก็คือใช้เตรียมเอกสารการสอนด้วยลาร์กด็อกนะคะก็อย่างที่บอกเป็นคนชินกับการใช้พวกเอาเอกสารไปอยู่บนคลาวด์เนี่ยอยู่แล้วครั้งนี้ก็เอาเอกสารมาอยู่ในลาร์กด็อกก็เวลาที่จะเตรียมก่อนเตรียมสอบก่อนการเรียนนะคะก็ใส่ขึ้นไปในไฟล์ก็จะอยู่เข้าไปในไฟล์ตามที่เห็นแล้วก็ถึงเวลาก็คือใช้กดแชร์ไฟล์ตรงนี้เอาซึ่งไฟล์ตรงนี้เวลาที่ต่ายเข้าไปใช้เสนอแบบสอนนิสิตนะคะแล้วก็จะมีการแบบเขียนมีการแบบคอมเมนต์อะไรเงี้ยก็จะไปอยู่บนไฟล์ตรงหน้านั้นหมดซึ่งทุกคนก็จะเห็นนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้สร้างขยะเพิ่มเติมอะไรมากมายเพราะว่าทุกอย่างมันแชร์อยู่บนนั้นแล้วก็ถ้าเกิดใครมีสิทธิ์อยากจะเข้าไปดูก็คือสามารถเข้าไปดูได้ค่ะสามารถใช้ลาร์กในการสร้างปฏิทินการสอนแล้วก็ใช้แบบทำการนัดหมายได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็แบบใส่เข้าไปแบบเป็นเวลาว่าเออเราเนี่ยมีการสอนแบบเวลานี้แล้วก็จะมีทำอะไรบ้างก็เหมือนเป็นการตัวคัลเลนด้าแบบเป็นการแจ้งนักเรียนไปค่ะใช้สอนผ่านวิดีโอมีทติ้งนะคะก็อย่างที่บอกก็จะเหมือนโปรแกรมอื่นเหมือนพวก Zoom อะไรพวกนี้ค่ะก็คือสามารถใช้โปรแกรมนี้ทำวิดีโอมีทติ้งเพื่อที่จะนัดการเรียนการสอนกับเด็กได้ซึ่งเวลาที่เราทำเป็นแบบเป็นการทำวิดีโอมีทติ้งอะค่ะก็สามารถที่จะทำหน้าจอแชร์ขึ้นมาเราจะแชร์หน้าจอเราก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลือกแชร์หน้าจอได้หลายแบบหลายรูปแบบเหมือนกันนะคะแล้วก็เวลาถ้าเกิดนิสิตยังไม่เข้ามาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะด้วยความที่เราสร้างเป็นกลุ่มอยู่แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปเรียกนิสิตแต่ละคนที่ยังไม่เข้ามาในห้องก็ยังทำได้เหมือนกันเพราะว่าเราได้ทำการนัดหมายไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็สร้างกลุ่มไว้เรียบร้อยแล้วสามารถสื่อสารกับนักศึกษาได้ด้วยแชทแล้วก็ voice call ก็อย่างที่บอกนะคะนอกเหนือไปจากการเรียนการสอนในห้องแล้วบางทีก็จะมีการคุยงานหลังจากนั้นก็จะมีสามารถใช้แชทหรือไม่ก็ voice call กับนิสิตได้ด้วยเช่นกันแบบอย่างนี้อันนี้ก็จะแบบมีเป็นแบ่งแบบเป็นตามกลุ่มที่เราคุยกันเงี้ยค่ะสามารถนั่งดู assignment แล้วก็ให้คะแนนของต่ายเนี่ยจะให้ความสำคัญกับการ
ให้คำแนะนำในการปรับปรุงงานของเด็กเพราะว่าตัววิชาที่สอนเนี่ยมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งเป็นวิชาเขียนก็จะทำยังไงให้เขาเขียนได้ดีขึ้นเราก็ต้องมาคอยแบบคอมเมนต์งานของเขาอย่างที่บอกว่าเป็นคนไม่ชอบให้มันมีแบบขยะเขาเรียกอิเล็กทรอนิกส์เป็นขยะแบบอิเล็กทรอนิกส์เยอะๆคือการที่เราสามารถเอาไฟล์หนึ่งเนี่ยวางไว้บนคลาวด์แล้วก็สามารถให้คนเนี่ยมาร่วมแก้ไขงานด้วยกันได้โดยที่เราไม่ต้องแบบมาคอยเซฟใส่เครื่องแล้วก็อัพขึ้นไปบนคลาวด์อีกทีนึงเสร็จแล้วก็อีกคนนึงก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็เซฟใส่เครื่องเสร็จแล้วก็ทํามาเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันมันก็เลยมันเหมือนเป็นการสร้างขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มันมากเกินไปอย่างในกรณีอย่างเงี้ยค่ะก็จะสามารถลดแก้ปัญหานั้นได้เลยก็สามารถจะเอาตัวเอกสารเนี่ยวางไว้บนคลาวด์แล้วก็ให้คะแนนคอมเมนต์แล้วเด็กเองเนี่ยบางทีคือเขาก็จะเข้ามานั่งแบบมีจดๆหรือว่าก็จะแก้ตามคอมเมนต์ที่เราเขียนให้ค่ะก็สามารถทำได้ทุกอย่างเลยบนลากตอบแล้วก็ไฟล์ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือเด็กเองเนี่ยก็เรียนรู้ที่เขาจะอัปโหลดไฟล์ขึ้นมาแล้วก็ให้อาจารย์เนี่ยเข้าไปดูแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยเข้าไปดูแล้วก็แก้ไขคอมเมนต์อะไรได้ด้วยอย่างอื่นที่คิดว่าเฮ้ยเป็นประโยชน์เหมือนกันก็อย่างเช่นตัว attendance หรือไม่ก็ตัว vote นะคะตัวเองเนี่ยชอบใช้ตัว vote มากเพราะว่าเวลาเราทำการเรียนกับสอนเนี่ยในหลายๆครั้งมันจะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบพูดคุยอยู่คนเดียวจะเป็นคนที่เอ้ยอยากจะดูปฏิกิริยาของนิสิตซึ่งเราอาจจะไม่สามารถที่จะทำได้เหมือนในห้องเรียนทั่วไปที่เรานั่งดูหน้านิสิตได้ว่าโอเคเนี่ยไอ้คนนี้เขาหน้าเริ่มงงหรือว่าถ้าเกิดนิสิตเขาสงสัยอะไรเขาอาจจะมีคำถามหรือว่าเขาก็จะพูดอะไรออกมาเลยอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่มันเป็นกลุ่มแบบใหญ่ๆอาจจะ20กว่าคนหรือ30คนเนี่ยการใช้โหวตเข้ามาช่วยในเรื่องของการเรียนการสอนมันก็ช่วยเช่นเราอยากจะรู้ว่าโอเคนิสิตอ่ะจะตอบคำถามอะไรถ้าเกิดว่ามันเป็นหลายๆเสียงตอบเข้ามาทีเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะฟังดูแล้วเฮ้ยมันดูแบบซับซ้อนว่าเอ้ยเมื่อกี้เสียงใครพูดตอบเอ๋หรือเสียงเมื่อกี้ใครพูดตอบข้อนี้หรอแต่ถ้าเกิดเราใช้โหวตเนี่ยก็คือให้เวลานิสิตไปเลยก็โอเคอ่ะเรามาตอบคำถามข้อนี้กันเราใช้เป็นโหวตนะก็สร้างโหวตขึ้นมาค่ะก็จะแบบเป็น choice สามารถให้นิสิตเลือกได้ว่าจะเป็น single choice หรือว่า multiple choice ซึ่งหลายๆครั้งส่วนใหญ่ใช้เป็น single choice นะคะแต่ว่าข้อดีของลาก็คือสามารถให้เลือกเป็น multiple choice ได้ในกรณีที่คำถามมันตอบได้มากกว่า1ก็ให้เด็กโหวตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยมา discuss กันคือแทนที่เราจะบอกคำตอบไปเลยหรือให้เด็กตอบมาเป็นเสียงเงี้ยค่ะเราก็จะให้เด็กตอบโดยการโหวตมาก่อนแล้วเราก็ค่อยมาดิสคัสกับเด็กทีหลังว่าโอเคเนี่ยคนส่วนใหญ่นะตอบข้อนี้แล้วทำไมยังมีบางคนตอบข้ออื่นอยู่หรือว่าข้ออื่นเนี่ยมันมีความถูกต้องอะไรยังไงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสามารถมาใช้ดิสคัสได้นะคะข้อดีนะคะของการใช้ลาค่ะก็คือมันง่ายต่อการเรียนรู้โปรแกรมนะคะแล้วก็ตัวคุณภาพของเสียงและวิดีโอเนี่ยก็ค่อนข้างดีอันนี้มีการถามนิสิตด้วยแหละเพราะว่าตัวนิสิตเองเนี่ยเขาเรียนรู้เขาเองเนี่ยเขาเรียนรู้กับอาจารย์เขามีเรียนหลายวิชาเนาะแล้วอาจารย์หลายๆคนเนี่ยก็ใช้หลากหลายโปรแกรมกันไปเลยก็ถามตัวนิสิตเองว่าแล้วเสียงกับวิดีโอที่เราใช้กันในห้องเรียนเนี้ยถามว่าโอเคไหมเขาก็บอกว่าโอเคค่ะมีคนยกมือ1คนแป๊บนึงนะคะถามได้เลยนะคะมีคำถามไหมคะเห็นยกมือก็ถ้าถามถ้าสงสัยถามได้เลยค่ะแสดงอันนี้เป็นอันล่างสุดประชุมได้กี่ภาพพร้อมกันประชุมได้นานเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เป็นตอบไปแล้วนะคะประชุม1ชั่วโมงกินเน็ตกิกะไบต์โดยประมาณอันนี้ไม่ทราบเลยแต่ว่าเท่าที่ทราบนะคะปกติที่ใช้ตัวโปรแกรมเองมันสามารถที่จะเซฟข้อมูลได้โดยที่มันจะไฟล์ไม่ใหญ่มากค่ะเพราะมันเป็นตัวแอปพลิเคชันที่เขาจะกำหนดเอาไว้ส่วนความละเอียดเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นแบบเดียวกันก็คืออย่างที่บอกว่าตัวกิกะไบต์จะไม่ได้สูงมากแต่ว่าจำแต่ว่าตัวจะกี่กิกะไบต์เนี่ยคือขอโทษจริงๆเลยคือไม่รู้เพราะว่าปกติไม่ได้เซฟเอาไว้เพราะว่าใช้วิธีว่า
นิสิตทุกคนจะต้องเข้าเรียนมาตามเวลานะแล้วก็จะไม่ใช้วิธีเซฟคืออยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนนะคะก็เลยปกติจะไม่ได้เซฟเรื่องของความละเอียดของวิดีโอเดี๋ยวผมขอตอบนิดนึงแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วมันก็อยู่ถึงฝั่งผู้รับด้วยนะครับในระบบเองสามารถที่จะปรับความคมชัดหรือความละเอียดตามความเร็วของอินเทอร์เน็ตของฝั่งผู้รับนะครับในฐานะของฝั่งที่เป็นผู้สอนแน่นอนก็จะได้ไฟล์ภาพปกติที่มีความชัดของตัวmaterial หรือตัวเครื่องอยู่แล้วนะครับแต่ฝั่งตรงข้ามเองถ้าสปีดต่ำซอฟต์แวร์มันจะ optimize นะครับจะปรับให้มันเหมาะสมเพื่อให้เห็นภาพชัดที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยความสปีดหรือต่างๆที่มันมีอยู่แต่จากประสบการณ์ในการใช้งานมาและผมเชื่อว่าอาจารย์ต่ายเองใช้มาไม่น่าจะมีนักศึกษาไหนคอมเพลนโดยเฉพาะการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านทางมือถือนะครับผมเชื่อนักศึกษาเองหลายคนก็ผ่านทางมือถือกันหลายคนมีค่ะเคยมีอยู่แบบมีบางคลาสที่จำได้ว่าเป็นช่วงเวลาเรียนแล้วสอนอยู่ก็ได้ยินเสียงรถไฟฟ้าเสียง BTS เลยก็ยังไงไม่มีเสียง BTS แล้วมีเสียงก็อ๋อกำลังเดินทางอยู่ค่ะอาจารย์คือเขาก็ยังคงเปิดไมโครโฟนเพราะว่าเขาก็สามารถฟังไปแล้วเขาก็ตอบคำถามไปได้นะคะคำถามถัดมาครับถามเรื่องของพฤติกรรมของผู้เรียนนะครับว่าสามารถจะเก็บล็อกไฟล์ได้หรือเปล่าความหมายนี่คือจริงๆในฝั่งของแอดมินเนี่ยเราสามารถจะรู้ได้กันว่าใครที่เข้าสู่ระบบนะครับวันไหนเวลาไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่สามารถจะเก็บล็อกไฟล์ได้แล้วก็สามารถจะเอ็กซ์พอร์ตได้นะครับออกมาเป็นไฟล์นะครับเพื่อที่เอาไปทำงานต่อได้ในแง่ของอาจารย์ผมเชื่อว่าบางทีเราสร้างเป็นเหมือนกับปฏิทินเนาะแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยเข้ามาแอคเทนในปฏิทินนั้นๆนะครับก็สามารถที่จะให้นักศึกษาเนี่ยสามารถจะระบุได้นะครับว่าวันนี้จะเข้าไม่เข้าหรืออาจจะเข้านะครับตรงนี้ก็สามารถจะเก็บเป็นล็อกไฟล์ได้ทุกแชทอาจจะแตกต่างกันไลน์นิดนึงทุกแชทนะครับที่เราพูดคุยกันในกลุ่มเราจะรู้เลยนะครับว่านักศึกษาคนไหนเปิดอ่านแล้วไม่เปิดอ่านนั่นจะมีความสำคัญอย่างมากเลยเพราะว่าบางทีนักศึกษาชอบบอกว่าผมไม่ได้อ่านแต่อาจารย์รู้นะครับว่าเปิดอ่านอยู่เป็นต้นกินแบนด์วิดต์มากน้อยขนาดไหนนะครับพอดีมีคนถามกันนะครับเพราะว่าบางโรงเรียนเองใช้แพ็กเกจของอินเทอร์เน็ตมีความจำกัดผมว่าเรื่องของแบนด์วิดต์อินเทอร์เน็ตสามารถที่จะบังคับได้นะครับ1ผ่านทางตัวมือถือถามว่ากินมากน้อยขนาดไหนจริงๆผมก็ไม่เคยทดลองนะครับว่ามันกินมากน้อยขนาดไหนถ้ามือถือสกรีนที่หน้าไม่กว้างนะครับผมเชื่อว่าคงไม่น่าจะกินนะครับมากแล้วก็ขึ้นอยู่กับแมททีเรียลด้วยถ้าแมททีเรียลเป็นแค่สไลด์รูปภาพธรรมดานะครับที่ไม่ใช่วิดีโอผมก็เชื่อว่าตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะกินนะครับก็เลยละพื้นที่นะครับหรือว่าความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับหมดคำถามโอเคค่ะอุ๊บก็คือท้ายที่สุดคือถามว่ามันสามารถถ้าถามว่าสามารถใช้ตัวแอปพลิเคชันพวกนี้ทดแทนการเรียนการสอนแบบเดิมได้ดีไหมก็สามารถใช้ได้นะคะก็เพราะว่าเราสามารถนั่งดูปฏิกิริยาของผู้เรียนได้โดยการอย่างเช่นอย่างที่บอกว่าเราสามารถใช้โหวตใช้ตัวด็อกไฟล์ของตัวลากเนี่ยเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยเขาเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาตอบคำถามในนั้นได้ก็เลยสามารถทดแทนการเรียนการสอนได้แบบเดิมได้ดีแล้วก็ตัวถ้าตัวผู้เรียนเองเนี่ยเปิดไมโครโฟนไว้เนี่ยหลายๆครั้งก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยสักประมาณเกินครึ่งอะค่ะผู้เรียนเขาจะเปิดไมโครโฟนทิ้งเอาไว้อยู่แล้วเขาก็ถ้ามีคำถามอะไรเนี่ยคือเขาก็จะถามทันทีนะคะสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาได้ดีนะคะเขาว่าบางทีคือเขาก็เหมือนเขาจะคุยถามเพื่อนแต่ว่าด้วยความที่เขานั่งอยู่เนอะแล้วเขาก็เปิดไมโครโฟนแล้วมันอยู่ในห้องเรียนคนที่เขาถามเนี่ยแทนที่จะโดยปกติเนี่ยบางทีจะกลายเป็นถามเพื่อนเขาก็หันมากลายเป็นถามเราถามว่าเรารู้สึกว่าดีสิทธิ์หลายคนเนี่ยมีส่วนร่วมมากขึ้นไหมก็รู้สึกว่ามีส่วนร่วมมากขึ้นถ้าเกิดเขาได้เปิดไมโครโฟนแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมเนี่ยเราก็สามารถตอบสนองได้ดีนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรปัญหาที่จะเจอจะมีมากกว่าก็คือหลังจากการสอนแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเจ็บคอมากขึ้นเพราะว่าต้องตอบคำถามนิสิตมากขึ้นนะคะมีคำถามเพิ่มขึ้นอ
มีคำถามเพิ่มขึ้นค่ะถ้าวิกฤตโควิดที่คลายลงเนี่ยคิดว่ายังจะใช้เครื่องมือสื่อสารและการเรียนทางไกลนี้อีกไหมยังคงใช้อยู่นะคะอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะเกิดโควิดต่ายเองก็ใช้อยู่ใช้ในแง่ไหนใช้ในแง่ของพวกเวลาที่คือด้วยความที่เป็นคนที่ให้มีสิทธิ์เนี่ยทำกิจกรรมกลุ่มแล้วก็ทำตัวเวิร์กช็อปไอตัวเวิร์กชีตอะค่ะก่อนที่จะเข้าเรียนแล้วก็หลังเรียนเนี่ยคือทำประจำอยู่แล้วแล้วก็พยายามปรับนั่นเองจากการที่แทนที่จะใช้แบบให้นิสิตเนี่ยเขียนใส่กระดาษแล้วก็ส่งมาก็คือจะเป็นเหมือนแบบเป็นตัวกระดาษแล้วก็ต้องคอยถือตัวกระดาษนั้นอะกลับไปกลับมาก็คือไปอะเช็คมาว่าโอเควันนี้นิสิตเข้าเรียนกี่คนแล้วก็เขาเข้าเรียนตรงเวลาไหมเขาได้ทำงานกลุ่มกับเพื่อนไหมแล้วก็คอมเมนต์งานกลับไปว่าโอเคเนี่ยงานที่เขาทำมาเนี่ยมันโอเคหรือว่าไม่โอเคคือแทนที่เราจะใช้ตัวกระดาษนั้นน่ะที่ถือรับมาจากนิสิตเอากลับมาบ้านเอากลับมาที่ออฟฟิศกลับมาแก้เขียนคอมเมนต์อะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันอยู่บนคลาวด์ก็อย่างที่บอกว่าใช้ระบบนั้นมาตั้งแต่แรกแต่ว่าก่อนหน้านั้นอาจจะใช้เป็น Google Drive แล้วก็พอมาเจอวิกฤตก็อยากให้มันอยู่ในระบบเดียวกันก็เลยมาใช้ตัวลาฟแทนนะคะแล้วก็เวลาที่จะคุยกับนิสิตเนี่ยโดยปกติแล้วอ่ะเราก็จะคุยกันเวลาเจอกันในห้องเรียนเนาะไม่ก็ติดต่อกันอีเมลแต่พอมาใช้ตัวลาก็สามารถที่จะส่งคอมส่งงานคืนเด็กได้ก่อนที่เราจะเจอกันในห้องเรียนด้วยซ้ำก็คือส่งงานคืนพอเราคอมเมนต์ในเด็กเสร็จปุ๊บเราก็จะส่งไปเขาก็มานั่งอ่านแต่เขามีคำถามอะไรเนี่ยด้วยความที่เขาอยู่บนลาอยู่แล้วอะค่ะเขาก็สามารถมาถามเราได้โดยตรงแทนที่จะเป็นใช้ระบบอีเมลที่อย่างที่บอกว่ามันเหมือนจะมีขยะอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นถามว่าลามีความเสถียรแค่ไหนนะคะก็ยังไม่เจอตั้งแต่ใช้มายังไม่เจอระบบล่มเลยมีอาจจะมีเสียงขาดหายไปบ้างแต่เป็นฝั่งนิสิตก็คือนิสิตอาจจะแบบมีหลุดไปบ้างนะคะแต่ว่าก็ยังคงแบบกลับมาได้ข้อดีอย่างนึงก็คือถ้าเกิดว่าเขาแบบหลุดกลับมาได้ด้วยความที่มันยังเป็นยูเซอร์อยู่อ่ะเขาก็แค่เปิดแอปกลับเข้ามาใหม่ปุ๊บมันก็จะออโตเมติกคือเขาก็จะกลับเข้ามาในห้องทันทีอะไรคืออุปสรรคของการใช้เครื่องมือพวกนี้เช่นหมายถึงอุปสรรคในการใช้ลาร์กใช่ไหมคะมีตารางเปรียบเทียบระหว่าง meeting กับ LMS อื่นๆไหมจริงๆก็มีนะคะรู้สึกว่าทางคุณนาวิกจะมีทำเอาไว้เพราะว่าเขาเคยถามต่ายไว้เหมือนกันก็ตอบไปว่ามีอะไรที่ต่ายใช้จริงๆคือไม่ได้อย่างที่บอกไม่ได้ใช้เพียงแค่โปรแกรมนี้โปรแกรมเดียวแต่ว่ามีใช้โปรแกรมอื่นหลากหลายตัวโวทอะไรเงี้ยจริงๆแต่ก่อนก็ใช้แบบ Kahoot ในห้องเรียนด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยค่ะส่วนอุปสรรคของการใช้เครื่องมือพวกนี้อาจจะเป็นการ sign in ตอนแรกอะค่ะ log in ตอนแรกที่มันจะไม่ง่ายเหมือนอย่าง Zoom ถ้าอย่างถ้าเรานึกถึงการใช้ถ้าเรานึกถึงต้องการจะทำแค่วิดีโอมีติ้งเลยไลฟ์ให้เด็กดูเลยการใช้ Zoom ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ง่ายที่สุดเพราะว่าเราก็แค่มีตัว log in เนาะก็จะแบบมีเว็บเข้ามาพอเรามีเว็บปุ๊บตรงนี้เข้ามาปุ๊บแล้วก็ใส่ชื่อเราก็เข้ามาได้เลยในขณะที่ลาร์กเองเนี่ยมันเป็นเหมือน user name เพราะว่ามันจะมีข้อมูลที่มันจัดเก็บอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตัวแชทอะไรเงี้ยค่ะมันจะต้องมีตัวตนที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นคุณจะต้องลงทะเบียนตอนแรกเนี่ยคือระบบจะยุ่งยากตอนลงทะเบียนแค่นั้นเองก็คือจะต้องเฮ้ยโหลดโปรแกรมมานะต้องลงทะเบียนนะจะใช้ตัวอีเมลหรือว่าจะใช้เป็นตัวมือถือในการลงทะเบียนก็จะใช้ตัวนั้นอะเป็นการยืนยันตัวตนก็คือจะเป็นเรื่องยุ่งยากก็คือตรงนี้แหละค่ะมีคำถามอื่นเพิ่มเติมไหมคะถ้าในส่วนนี้นะคะไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาต
ถัดไปสไลด์ถัดไปเลยคือตรงนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เรามาพูดคุยกันได้นะคะโดยสแกน QR code ผ่านตรงนี้ได้เลยหรือจะเข้าไปทางเพจ Facebook ของ Sunday เองก็ได้นะคะครับครับผมตั๊กสักครู่นะคะมีคำถามว่าอยากจะเห็นภาพและก็การใช้งานจริงจริงๆอย่างสไลด์ของทางอาจารย์ต่ายก็มาจากการใช้งานจริงนะครับตรงนี้ก็สามารถจะเห็นดูได้ถ้าอยากจะเห็นจริงๆเลยนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็ลองใช้พฤติกรรมได้ถ้ามีคำถามนะครับในการใช้ตัวโปรแกรมก็สามารถติดต่อกับทางเราได้นะครับทางเราก็จะพอแนะนำให้ได้แต่ผมเชื่อว่าการใช้แอปพลิเคชันพวกนี้เนี่ยคือต้องลองเองถ้าไม่ลองแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะมองไม่เห็นภาพนะครับแล้วก็โปรแกรมเองเนี่ยมันจะรองรับเรื่องของการแชทการทำวิดีโอคอลการใช้ด็อกิเมนต์ก็จะเป็นการทำงานประสานงานระหว่างโทรศัพท์มือถือบ้างเดสก์ท็อปบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเห็นภาพการใช้งานที่ชัดเจนมากขึ้นมากกว่าการเพียงแค่อธิบายนะครับนิดนึงค่ะก็คือตอนที่ตัวเองใช้ Last เวลาที่จะใช้เป็นวิดีโอมีตติ้งอะค่ะเหมือนกับจะต้องเป็นเดสก์ท็อปหรือไม่เป็นเป็นคอมไหมสำหรับแชร์เอกสารก็สามารถใช้ผ่านมือถือได้เหมือนกันถ้าจะเหมือนกับถ้าจะดูภาพตัวอย่างอย่างอันนี้คือจริงๆแล้วนี่คือเป็นโวทเดี๋ยวนะคะเอาออกอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นโหวต assistant ก็คือเวลาที่อันนี้คือเป็นหน้าจอเหมือนเป็นแชทอันหนึ่งเลยอะค่ะจริงๆแล้วมันจะคนละหน้าจอกับที่ใช้สอนนะคะก็คือเวลาที่ใช้สอนเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอเหมือนอย่างคล้ายๆเหมือนอย่างตอนนี้เลยแต่เวลาที่เรากดโหวตเสร็จแล้วเนี่ยนิสิตก็คือผู้เรียนหรือและเราอะจริงๆก็จะเห็นผลโหวตนี้เหมือนกันคือเขาสามารถจะเข้าไปดูหน้าเนี่ยมันจะเป็นหน้าแชทแยกออกมาเลยว่าเป็นโหวต assistant จะเป็นระบบที่มันแยกกันออกมาจะไม่ได้อยู่ในระบบแชทเดียวกันกับของนักเรียนนะคะส่วนอันนี้ก็จะให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นหน้าแชทที่ใช้คุยกับเด็กแล้วก็จะเห็นว่าจะเป็นวิดีโอมีตติ้งอันนี้คือเป็นตัวอย่างอันนี้เป็นวิดีโอมีตติ้งแบบกลุ่มจะเห็นได้ว่ามีแค่7คนที่อยู่ในนั้นเพราะว่าคุยกันกับเด็กเป็นแบบเป็นห้องแบบส่วนตัวไปเลยว่าโอเคเนี่ยคราวนี้เราเป็นคุยงานกลุ่มเนอะก็จะอยู่แค่กลุ่มเนี้ย7คนแล้วก็ระหว่างที่คุยเองเนี่ยก็จะเห็นว่าแบบกลุ่มเนี้ยเราใช้เวลาคุยกับกลุ่มเนี้ยไปประมาณ40นาทีในการที่คุยงานกับเขาเราปล่อยให้เขาคุยกันเองก่อนแล้วก็เราก็เข้าไปฟังเขาแล้วก็ดูตัวเอกสารนั่งทำเอกสารร่วมกันอยู่บนหน้าแชทอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างค่ะเคยมีทำ single sign on กับระบบ account เดิมของสถาบันได้ไหมอันนี้ต้องถามก่อนแล้วกันนะครับว่าระบบของสถาบันเป็นอะไรนะครับก็สามารถทำ single sign on ได้ก็จะเป็นของ Microsoft จะเป็นของ Google นะครับก็ทำได้นี่คำถามถัดมานะครับหากไม่มีความรู้เทคโนโลยีเลยต้องการเรียนรู้โปรแกรมไม่ทราบว่ามีคลาสสอนการใช้โปรแกรมไหมก็มีคลาสสอนในการใช้โปรแกรมครับก็ต้องดูแล้วกันว่าในการสอนนั้นนะครับมีเนื้อหาลึกมากน้อยขนาดไหนนะครับบางส่วนก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายและบางส่วนอาจจะไม่มีค่าใช้จ่ายยกตัวอย่างเช่นการแชทเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างแชทหรือการสอนวิดีโอออนไลน์มีตติ้งเนี่ยมันทำได้ง่ายครับไม่ได้ยากนะครับถ้าใครที่คุ้นเคยกับแอปพลิเคชันอื่นๆเนี่ยตัวลากเองก็ไม่ได้แตกต่างกันแต่ถ้าต้องการนำมาใช้ในเรื่องของระบบ approval นะครับเช่นขาสายลาป่วยนะครับหรือเรื่องของการทำเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆมันจะมี flow สำหรับแอดมินในการใช้งานนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีค่าใช้จ่ายในการสอนแต่ผมเชื่อนะครับว่าเราสามารถที่จะสอนทางออนไลน์ได้นะครับไม่กี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็ผู้ที่เรียนรู้เนี่ยไม่ต้องมีสกิลคอมพิวเตอร์เยอะนะครับตรงนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปพร้อมกันแล้วก็ไม่ได้ยากเลยนะครับในการใช้งานครับ
นี้มีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะค่ะถ้ามีนะคะสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้นะคะทางเบอร์โทรศัพท์ของทาง Sunday Solution แล้วก็อีเมลนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมฟังเวบินาร์ในวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้บรรยายทั้งสองท่านด้วยค่ะ